ลิปนี้เราอยู่กับคลิป Walk ตามติดชีวิตนักดนตรีนะครับมาถึงที่หาดจอมเทียนแล้วนะครับจะเห็นว่าแบบคนเยอะมากนะแล้วก็พี่แหลม25 Hour กำลังเล่นอยู่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศวันนี้อยู่ที่ Sourbowl Mountain Festival นะครับสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้เราอยู่กับคลิป Walk ตามติดชีวิตนักดนตรีนะครับไม่ได้ถ่ายนานมากนะกับการ Walk พาไปดูเบื้องหลังการทำงานแบบที่ผมถ่ายคนเดียวแบบเรียวๆเลยนะครับแล้ววันนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่าผมจะวิ่ง2งานใน1วันนะครับวันนี้เราจะมีคอนเสิร์ตถึง2งานเลยก็คืองานแรกนะครับเราไปเล่นที่หาดจอมเทียนพัทยานะครับกับพี่บุรินทร์แล้วก็รอบดึกจะเป็นเขาเขียวก็อยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นแคมป์สเตอร์นะครับเป็นคอนเสิร์ตแบบเฟสติวัลงานใหญ่เลยแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยมีพี่ๆวง EDC มี Jet Setter นะครับแล้วเดี๋ยวอีกหลายๆเบอร์ที่เป็นศิลปินที่มาร่วมแสดงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วตอนนี้อยู่ที่จักรณัฐพลสตูดิโอนะครับก็กำลังจะเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเมื่อกี้ก็แบบเพิ่งสอนมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สนใจนะครับอยากเรียนกีตาร์กับผมตัวต่อตัวนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็กีตาร์ทุกตัวในห้องผมหยิบเล่นได้เลยนะครับก็ทักมาได้นะครับที่เพจทาง Facebookหรือว่า IG Instagram นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยก็ยังมีการสอน private แบบออนไลน์นะครับลองดูครับแล้ววันนี้ไหนๆเรามี2งานแล้วซึ่งอยากจะแก้เบื่อนิดนึงนะคือจริงๆเนี่ยเวลาทัวร์กับพี่บุรินทร์เนี่ยผมจะทิ้งไอตัว Fender American Professional เวอร์ชันที่2ไว้เลยแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมีอาการเหอนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นผมค่อนข้างเหอมากๆเลยก็คือตัวนี้ครับ Paul Lee Smith นะครับป๊าบ NF53นะครับโอ้โหดูสวยงามมากจริงๆก็ไปทัวร์กับผมหลายคลิปแล้วแหละวันนี้ก็กะว่าจะเอาตัวเนี้ยไปเล่นนะครับแล้วก็นี่นิดนึงทายอินนิดนึงเพิ่งไปจัดมาได้สักพักนึงแล้วก็เป็นจูเนอร์นะครับของพอลิสมิธครับโคตรเท่ครับเพื่อนๆนี่เป็นรูปนกนะครับเวลาเราตั้งสายตรงปุ๊บนกก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ไอการมีกีตาร์หลายตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะผมเจอปัญหาเลยคือตอนนี้กีตาร์บางตัวไม่ได้เล่นนานหยิบมาเล่นไม่ได้ครับเพื่อนๆไม่ใช่กีตาร์มันพังนะแต่ว่าสายมันเน่าจริงวันนี้อยากเอาแบบเปลี่ยนฟิลแบบเอาเลสพอไปเล่นบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายครับสายนี่คือแบบโอ้โหสนิมคักอะเล่นไม่ได้เลยอะเสียดายมากแล้วจะเอาไปเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฟดมันก็จะสึกนะครับแม้แต่กระทั่งแบบไอตัวโคลี่วองเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสายสนิมกินหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เลยกะว่าจะเอาแต่ไอตัว Polite NF 53ตัวนี้ไปเล่นแล้วกันนะเพราะว่าสภาพยังดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราคงจะต้องไปซื้อพวกสาย Eraser นะครับมาใส่นะซึ่งสาย Eraser ก็ขายแล้วก็จะจำหน่ายโดย Last Music Collection นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับที่พัทยาครับบ้านนะครับขับมาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็มาถึงจุดพักรถนะครับแวะเติมกาแฟกันสักนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับมาถึงที่หาดจอมเทียนแล้วนะครับจะเห็นว่าแบบคนเยอะมากนะแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่มีนะนี่ก็แบบจอดไกลมากๆเลยยังไม่ได้เอาแบบพอเลทมาเล่นนะก็กะว่าเดี๋ยวที่แรกเนี่ยใช้ Fender แล้วกันแต่จริงๆเนี่ยการเดินทางเนี่ยที่วงเนี่ยเขามีรถตู้ให้นะครับแต่เนื่องจากถ้าเวลาเรามารถตู้เนี่ยเราก็จะต้องแบบไปก่อนคือเขาจะนัดออกก่อนแล้วก็คืนนี้เขาก็จะไม่กลับกันแล้วผมก็แบบภารกิจค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้ก็มีสอนนะวันนี้ก็เลยต้องขับรถมาเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานที่แรกของวันนี้กันครับสำหรับงานแรกในวันนี้นะครับก็เป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของคอนโดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เชิญพี่บุรินทร์มาเปิดมินิคอนเสิร์ตเลยแล้วดูบรรยากาศของคอนโดครับอันนี้คืออยู่ริมหาดนะหรูหราแล้วก็วิวดีมากๆครับแล้วก็เอกลุสีมากเลยที่งานดูครับเพื่อนๆมีแค่ไม่กี่โต๊ะเลยนะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการทำงานที่แรกกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ
นะอย่าเพิ่งดูกันเพลินนะเพื่อนๆเรายังต้องไปเล่นอีกหนึ่งที่นะครับจากหาดจอมเทียนเนี่ยเราต้องขับรถไปที่เขาเขียวนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับเส้นทางก็ค่อนข้างเปลี่ยวนะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ก็มาตาม GPS นะครับแล้วก็มาโผล่หลังเวทีเลยและการมาหลังเวทีเนี่ยมันก็ต้องมีบัตรจอดรถนะครับซึ่งทางทีมงานเขาก็เตรียมให้ไว้แล้วนะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อแล้วกันครับว่าจะมีอะไรระทึกหรือเปล่ากับการทำงานในวันนี้นะครับอากาศดีมากๆนะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะตอนนี้แบบพี่แหลม25 hour กำลังเล่นอยู่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนเวทีกันนะโอเคครับเพื่อนๆถึงเวลาทำการแสดงของผมแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันต่อที่งานแคมป์สเตอร์กับโชว์ของพี่บุรินแอนเดอร์โซสมิธครับก็คือเสียงจาก Porter Smith NF53 นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเสียงกีตาร์อาจจะฟังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าตากล้องเขาใช้มือถือถ่ายแล้วเขาก็ยืนอยู่คนละฝั่งกับที่ผมยืนนะครับเวลาทำซาวด์สดเนี่ยซาวด์เอนจิเนียร์เขาก็จะแพนกีตาร์ไปตามฝั่ง
ที่กีต้าร์ยืนอย่างผมยืนฝั่งขวาเงี้ยเขาก็จะแพนไปทางขวานะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่าฟังเบสโซโล่กันบ้างแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงผมจะพาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่อที่เขาใหญ่ครับงานนี้รับรองซาวกีต้าร์จัดเต็มแน่นอนมือเบสมอนะสงกรานต์นะผมสงกรานต์โอเคครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานนะครับวันนี้อยู่ที่ Sawabao Mountain Festival นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตเฟสติวัลที่ทาง A-Time เป็นคนจัดนะครับศิลปินเยอะมากๆมีทั้งพี่ป๊อต Modern Dog มีพี่มาช่ามี Dinofin มีพี่แอมนะครับแล้วก็เป็นศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยรวมถึงวันนี้ผมก็มาเล่นให้พี่บุรินอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ที่กำลังโชว์อยู่ก็คือพี่ใหม่เจริญปุระครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่งานวันนี้กันนะว่าคลึกคลื้นสนุกสนานแล้วก็งานใหญ่จริงๆครับเพื่อนๆตอนนี้ทีมงานเทคนิชเชียนก็เริ่มเซตอัพอุปกรณ์แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขามาซาวด์เช็คกันตั้งแต่เที่ยงแล้วนะแล้วนี่ครับ Fender American Professional 2ของผมนะแต่วันนี้จะไม่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะใช้ตัวไหนตามไปดูแล้วกันก็จะเห็นว่าการจัดคอนเสิร์ต1งานเนี่ยใช้บุคลากรเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นทีมซาวด์เอนจิเนียร์ทีมสเตจหรือแม้แต่กระทั่งทีมแบบอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์เวทีครับเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยรักดนตรีรักอุตสาหกรรมดนตรีก็อยากให้เพื่อนๆสนับสนุนซื้อบัตรคอนเสิร์ตมาดูกันเยอะๆนะครับเมื่อกี้ก็เป็นโชว์ของพี่ใหม่เจริญบุระนะครับโห
สนุกสนานมากทั้งแดนเซอร์นะแล้วก็แบบโหพี่ใหม่ยังแบบเสียงดีอยู่เลยรวมถึงเมื่อกี้พี่มือกีตาร์นี่แบบซาวด์ดีมากๆเลยอ่ะโหแบบเก๋าสุดๆเลยอันนี้ขอคารวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงคิวของพี่บุรินทร์กับวงเดอะโซสมิธแล้วก็เดี๋ยวตามไปเชียร์ผมด้วยแล้วกันนะครับสนุกสนานมากนะครับเพื่อนๆก็สำหรับ3โชว์ที่ผ่านมาเพื่อนๆก็ได้เห็นการทำงานแล้วนะจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเวลาเรามาทำงานเนี่ยถึงเราจะไปเล่นอย่างที่พัทยาหรือว่าวันนี้ผมมาอยู่ที่เขาใหญ่นะก็แทบจะไม่ได้เที่ยวเลยนะเพราะว่าเวลาทำงานนี่มันก็แบบ
ทุกอย่างมันกระชั้นชิดไปหมดรวมถึงแบบเวลาเดินทางเนี่ยหลักๆเขาก็จะมีรถตู้มาให้แต่เนื่องจากผมต้องการแบบเวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาไปทำงานอย่างอื่นด้วยก็เลยขับรถมาเองนะก็ถือว่าสนุกสนานนะสำหรับ2วันที่ผ่านมา3งานนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปร็อกตามติดชีวิตนักดนตรีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ